สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ได้รีวิวกล้องติดรถยนต์มานานแล้วนะวันนี้ครับผมหยิบกล้องติดรถยนต์ที่ได้มานานแล้วสักพักหนึ่งขึ้นมารีวิวครับกับ Nanotech รุ่น G49 ครับต้องบอกก่อนครับว่ากล้องติดรถยนต์ตัวนี้ผมได้มานานมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะแต่ว่าก็ยังมีขายนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดไปซื้อกันเองได้เลยนะครับส่วนที่เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับมาดูนะครับของที่อยู่ในกล่องครับแน่นอนครับก็จะต้องเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับหรูหราสวยงามนะครับของ Nanotech ตัวนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับเลนส์นะครับแบบ wide angle นะครับแล้วก็โลโก้ของแท้จาก Nanotech นะครับที่เป็นกล้อง HD ครับด้านหลังเนี่ยจอสวยงามมากครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบกระจกนะแล้วตัดมุมโค้งสวยจริงๆนะครับแล้วเป็นจอฟ้าแบบตัดแสงด้วยส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าติดกล้องติดรถยนต์แล้วรำคาญแสงในตานะครับเขามีปุ่มนะครับที่พักหน้าจอนะให้กล้องบันทึกอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องไปดูภาพจากที่อยู่ในกล้องแบบนี้นะครับผมว่ากล้องแบบนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสาวๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าสามารถใช้เป็นกล้องมองหลังได้นะแล้วก็เป็นกระจกแต่งหน้าได้ด้วยตัวเลนส์ wide angle ที่ให้มาด้านหน้าเนี่ยก็กว้างมากนะครับ170องศากันเลยทีเดียวตัวหน้าจอกล้องครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับสามารถเอามือกดปุ่มก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนะให้มันเป็นเลอะบนกระจกอะไรแบบนี้นะเขาก็มีปุ่มด้านข้าง5ปุ่มตัวนี้นะครับที่เราสามารถกดปุ่มควบคุมได้เหมือนกันอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องนะครับเขาก็ให้มาครบนะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องมองหลังแบบ5พินนะครับก็คือรุ่นใหม่แล้วนะแล้วก็มีสายเชื่อมต่อนะครับที่เป็นสาย power ใช้กับรถยนต์นะครับแล้วก็สายกล้องมองหลังแบบนี้ครับรวมถึงตัวติดกับกระจกด้วยครับส่วนประสิทธิภาพของกล้องครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับเวลาเพื่อนๆทดสอบกล้องติดรถยนต์นะครับพยายามอย่าไปใช้อะแดปเตอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับหรือพยายามต่อสายตรงนะให้ใช้อะแดปเตอร์นะครับแล้วเสียบกับรถยนต์นะเพราะว่าไม่งั้นตัวกล้องเนี่ยบอร์ดมันจะช็อตครับแล้วก็จะเสียไปนะครับหลายๆตัวเป็นแบบนั้นนะสำหรับคนที่พยายามไปต่อตรงครับให้ใช้ตัวที่จุดบุหรี่ของรถยนต์เท่านั้นนะในการต่อกล้องติดรถยนต์ครับทีนี้เรามาดูครับฟังก์ชันในการใช้งานตัวนี้นะไปที่โหมดตั้งค่านะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าเซฟหน้าจอนะครับจะเปิดจะปิดนะครับจะดีเลย์30วินาทีถึง120วินาทีได้สบายมีการตั้งค่าเปิดปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับปุ่มต่างๆนะครับสามารถคอนโทรลได้ในเมนูนะแล้วก็ที่เราเห็นครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนในโหมดการบันทึกหน้าจอครับเราจะเห็นว่าภาพของกล้องตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสว่างครับสว่างมากๆนะนอกจากสว่างแล้วเนี่ยก็กว้างมากๆครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นระบบ HDR กล้องมองหลังที่เขาให้มาครับก็จะเป็นกล้องแบบลูกเต๋านะครับเป็น HD เฉยๆนะแต่กล้องหน้าเนี่ยเป็น Full HD การตั้งค่ากล้องหน้าเนี่ยเราสามารถตั้งได้ครับจะเป็น Full HD เป็น HD นะครับหรือเป็น 480pการ์ดที่รองรับเนี่ยควรจะเป็นคาร์ด 10U1 ขึ้นไปนะครับแล้วผมแนะนำให้ใส่ประมาณ 16GB ถึง 32GB นะแล้วหมั่นฟอร์แมตการ์ดนะครับจะดีกว่านะเพราะว่าใส่การ์ดบันทึกยาวๆแล้วเนี่ยหลายๆตัวนะครับพอบันทึกยาวๆมากๆเนี่ยมักจะมีปัญหาในการรันวิดีโอดูส่วนการทำงานในฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็มีโหมด Anti-Shock นะครับสำหรับการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์นะโหมดบันทึกเสียงในรถยนต์นะครับใครไม่ชอบให้บันทึกเสียงในรถยนต์เนี่ยเราสามารถปิดไว้ก็ได้นะมีโหมด Parking นะครับและก็โหมดตรวจจับป้ายทะเบียนรถครับซึ่งในโหมดต่างๆนะเพื่อนๆสามารถศึกษากับคู่มือที่เขาให้ไปนะครับหรือในวิดีโออื่นที่ผมเคยทำไว้ให้ได้เลยนะส่วนกล้องตัวนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นกล้องราคาประหยัดนะที่เพื่อนๆสามารถใช้งานได้นะแล้วก็แนะนำครับว่าใครซื้อรถมาใหม่เนี่ยควรจะมีกล้องติดรถยนต์ติดไว้สักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวนี้แทบจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถสั่งได้เลยครับจาก Nanotech นะ Nanotech เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องติดรถยนต์นะครับแล้วกล้องแอคชั่นแคมมีหลายๆรุ่นที่ผมเอามารีวิวนะครับบอกเลยครับว่าของดีใช้งานได้ราคาประหยัดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับไปสั่งกันเองได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามครับและก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับเวลาลงนะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย และอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ